ขอสวัสดี FC ทุกคนเด้อครับมื้อนี้สิพามาเฮ็ดสอยตัวนี้ครับสอยลายเกียวนะครับนี่ครับสอยทักแบบลายเกียวโดยใช้เชือกเทียนเบอร์2ทักด้วยครับเด้อนี่แบบนี้เลยครับสิพาเฮ็ดมื้อนี้จังได๋ครับสวยบ่นี่เตรียมตัวเลยครับเตรียมตัวเลยสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนเบอร์2นี่ครับมื้อนี้ผมก็สิใส่เชือกเทียนเบอร์2ความยาวก็คงสิประมาณ23นี่แหละครับคิดว่านี่ก็แล้วแต่เพื่อนๆเด้อครับเด้อสิเอาสั้นเอายาวก็กาเอาลูดอยู่ที่คอของแต่ละคนนี่ครับสิมาวัดหรือเพื่อนเพื่อนบ่อยากวัดก็เอาข้อเฮามาวัดเลยว่าขนาดใดอันนี้สําหรับเที่ยวลูกค้าคนอยากได้ฮะก็ต้องวัดบึงสิได้มาตรฐานเนี่ยจักหน่อยครับเพราะข้อแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ผมก็สิวัดประมาณนี้ล่ะโอ้ยแนววัดกับมาย่อมาย่องคือเจ้าของแท้เนาะบัดนี่ล่ะครับประมาณนี้ล่ะนี่ครับประมาณ23นี่ล่ะครับประมาณนี้แหละผมสิเฮ็ดมื้อนี้หลังจากนั้นก็ตัดครับมาถักใกล้เกลียวน้ำกันครับลายเกลียวแบบง่ายๆครับนี่ครับก็คึงให้ตึงแล้วก็ประคองสิล่ะครับแล้วแต่เพื่อนๆสิคล้องกับหยังครับคึงให้ตึงนี่คึงให้ตึงต้องให้ตึงๆไว้ครับนี่ครับหลังจากนั้นเฮาก็ตัดเชือกมาผมสิทักเครื่องนึงด้วยครับทักเครื่องนึงเพราะว่าตรงกลางข้างพุ่นผมก็สิทักสวนไปอีกนี่ครับทักลัดกันนะนะมันจังบ่เมื่อยเพราะว่าตรงกลางผมสิได้มาทักทับอีกรอบนึงอยู่ครับก็เลยบ่จําเป็นต้องไปทักเส้นเดียวยาวๆครับความหมายนี่ครับทักเครื่องนึงครับทักครึ่งหนึ่งก่อนบาดเขาทักข้างนี้แล้วเขากับลัดไปทักข้างบนอีกจะได้บ่เมื่อยคักครับจะได้บ่ปวดแอวนี่เขาเบิ่งกึ่งกลางครับวัดเบิ่งให้มันกึ่งกลางก่อนนั่นครับนี่เห็นบ่ครับทักแบบง่ายๆนะครับพี่น้องทักแบบง่ายนี่มัดแล้วก็ทับทางบนนะครับทักไปสาวเดียวนี่แหละครับพี่น้องนี่บนแล้วก็ดึงไปเลยดึงไปมันก็สิเป็นเกี่ยวของมันเองอัตโนมัตินะครับเฮ็ดคือเก่าแปลงสีเรื่อยๆครับพี่น้องทักเกี่ยวให้มันไล่เกี่ยวไหมพี่น้องนั่นครับทักไปเลยครับทักไปที่เป็นเกี่ยวเองโดยอัตโนมัติครับทับพี่น้องทักแบบนี้ครับนี่ทับบนทับบนแล้วก็ดึงไปเลยง่ายๆนะครับไล่นี่คือไล่ง่ายที่สุดนี่ครับเห็นบ่มันสิเป็นเกี่ยวของมันเองครับทับข้างบนแปลงสีเหรอครับไปเลยยิ่งยาวเลยบาดนี่ครับThank you.
นี่ครับทักเสร็จด้านหนึ่งแล้วครับผมก็สิมาทักอีกด้านหนึ่งทักคือเก่าแล้วพี่น้องนี่ครับทักคือเก่าเลยนี่แล้วก็มาขึงให้ตึงคือเก่าทักเหมือนเดิมทักทับไปครับเพราะว่ารอยต่อนี่สิบ่มองบ่เห็นหรอกครับเพราะว่าเฮาสิได้ทักทับอีกรอบนึงอยู่นี่ครับเฮาก็มาใส่เลยเป็นรอยต่อมองนี่ครับเพราะว่าเฮาสิมาใส่ห่วงตรงนี้ครับแล้วก็ทักทับอีกรอบนึงครับนี่ครับมัดใส่ธรรมดาแล้วก็ทักทับมาเลยครับเห็นรอยต่อกับว่าเป็นหยังครับเพราะว่าเขาถิ่นมาทักทับอยู่นี่ครับหลังจากทักทั้งสองด้านแล้วครับนี่มันก็สิมีรอยต่ออยู่ตรงนี้ครับนี่รอยต่อตรงนี้ก็บ่มีปัญหาหยังครับที่ได้มาเฮ็ดห่วงใส่อยู่ตรงด้านนี้ผมก็สิมาเฮ็ดห่วงครับพี่น้องห่วงหม่องเปิดปิดนี่แหละครับหม่องเปิดปิดสอยห่วงมื้อนี้ผมสิเอาแบบง่ายๆครับผมสิพันเอาเลยครับห่วงพันเอาเลยนี่ครับพี่น้องเฮ็ดตามผมเลยนี่ครับพันเอาจังซี่แน่นแข็งแรงคือกันเด้อครับพี่น้องเพราะว่าเขาจิไปทักทับอีกรอบหนึ่งนี่เห็นบ่พันเอาธรรมดานี่หรอครับพันเลยพันเลยแน่นเหนียวว่าเจือกเทียนที่เป็นเจือกที่เหนียวที่แน่นครับนั่นครับพันจังสิหรอครับแล้วก็มัดให้มันเป็นกลมๆนี่ครับแบบนี้เลยครับพันไปเลยให้มันได้ขนาดนะครับกะว่าเป็นห่วงฟางพุ่นผมสิไปใส่เป็นอันลูกปัดจานครับเป็นจานกะลามะพร้าวเหรอครับนี่ครับประมาณนี้ล่ะนี่แหละผมก็สิมัดล็อกไว้เลยครับปั๊บนี่ก็สิมาเฮ็ดเป็นห่วงบัดเป็นห่วงนี่ครับมัดใส่กันแผ่นเป็นห่วงมัดให้แน่นที่สุดแล้วครับพี่น้องจังบ่หลุดแต่ถ้าเฮาวิธีมัดของเฮาครับมัดให้แน่นให้มันแข็งแรงอะครับบอกง่ายๆนานนี่ครับเป็นห่วงเรียบร้อยแล้วครับนี่ไฟแช็กล้นตัดแล้วก็ไฟแช็กล้นออกครับแล้วอีกด้านนี้ผมก็สิมาใส่ไอ้จานครับนี่ครับนี่มองนี่เป็นห่วงมองนี่ก็สิใส่จานกะลาบักพร้าวครับนี่ครับจานกะลามะพร้าวตรงที่เปิดปิดนะครับนี่ก็เป็นเสียบเอาไว้เลยครับเสียบก็ไปเลยแล้วก็มัดครับมัดแล้วก็ไฟแช็กล้นนะพี่น้องก็ที่อยู่ของมันเองแข็งแรงครับไฟแช็กล้นตรงนี้ครับนี่ครับก็ที่เปิดปิดจังสิครับนี่ครับใส่เข้าไปปั๊บนี่ฮะก็มาหาจุดกึ่งกลางครับนี่ตรงนี้ครับจุดกึ่งกลางตรงรอยต่อเฮานี่ครับ
เอากระเถียวห่วงมอสไซครับมีห่วงห่วงก็เป็นห่วงอันเล็กนี่แหละครับผมก็มาพันเอาไอ้เชือกเทียนพันครับนี่ครับก็จะเป็นดังสีครับก็มามัดใส่ครับมัดใส่ตรงกึ่งกลางมัดใส่กึ่งกลางแล้วก็จะได้ถักทับครับเป็นห่วงหม่องสีห้าสีหอยวัตถุมงคลนั่นแหละครับผมนั่นครับเราต้องมัดแน่นมากนะครับเพราะว่าติดถักทับอยู่นี่ครับแล้วก็ตัดไปแช็กลนครับก็ทักทับมองนี่ครับบ้านนี่ครับมาถักทับก็เอาอันเชือกเทียนนี่แหละครับเชือกเทียนตัดมาแล้วก็มาถักทับให้มันซ่อนเข้ามาถักไล่เก่าครับให้ซ่อนให้เป็นสั้นที่สองครับนี่ครับง่ายๆครับพี่น้องวิธีการถักก็คือเขาจะไปปีนเกี่ยวครับให้ถักไปน้ำเกี่ยวมันนี่ครับทับเข้าไปในห่วงเลยมันจะได้แน่นครับนี่นี่ครับทับเข้าไปเลยครับนั่นมันก็สิยึดห่วงน้ําครับห่วงก็สิได้แข็งแรงครับด้านนั้นก็ไปทักอีกคือกันครับเอาที่เอาความยาวเท่าใดก็กาเบิ่งเอาครับให้มันสวยงามทับเข้าไปอีกรอบนึงนานมันเป็นเกี่ยวเองพี่น้องเป็นเกี่ยวเองอัตโนมัติครับก็เป็นอันว่าเสร็จนี่เด้ผมก็ทักเป็นเกี่ยวทับขึ้นมาหอดประมาณนี้ครับให้มันพอดีสวยงามครับมันก็สีไหลเป็นเนาะใหญ่ๆแล้วก็ไปหาหน่อยครับนี่ครับนี่มองเปิดปิดครับนี่เขาก็ได้สอยทักปลายเกี่ยวแบบทับซ้อนครับเพื่อนก็ไปลองเฮ็ดเบิ่งเด้อครับบ่ยากดอกลายนี่บ่ยากครับว่าแต่เฮาบ่ทับปีนเกี่ยวมันก็สิออกมาเกี่ยวสวยครับนี่ครับพี่น้องอยากได้สีใดก็เลือกสีมาทักเอาสีเหลืองสีแดงสีน้ำเงินครับสำหรับเชือกเทียนนี่ครับเปิดปิดเฮ็ดขายได้ด้วยครับพี่น้องเด้อวันนี้แค่นี้แหละครับมาเฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ